โลโลโซโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมาตั้มที่นี่ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon ภาค5กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นรถ2คันนะครับผมซึ่งมันจะแตกต่างกันตรงที่ราคาครับผมจะเล่นรถที่ถูกที่สุดแล้วก็เล่นรถที่แพงที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถที่ถูกที่สุดคือรถคันไหนนะครับแล้วก็รถที่แพงที่สุดคือรถคันไหนนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราจะมาเล่นรถคันที่ถูกที่สุดก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งในออโต้โชว์หรือว่าร้านขายรถเนี่ยมันสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะตั้งแบบว่าให้มันเป็นแบบราคาใช่ไหมเขาบอกว่ารถราคาถูกสุดในนี้มันก็คือรถฟรีนั่นเองนะครับผมแต่ผมจะไม่เอารถฟรีมานับรวมกันนะครับเพราะว่ารถฟรีก็คือฟรีนะเพราะว่ามันไม่ได้จ่ายตังค์นะผมจะนับรถที่จ่ายเงินน้อยที่สุดนะครับนั่นคือรถที่ถูกที่สุดนะครับผมแต่ว่าในนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ 20,000 ขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันหาได้ถูกกว่านั้นนะครับผมนั่นก็คือเราจะไปกันที่ร้านงานประมูลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะกดเซิร์ชเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นรถคันไหนก็ได้นะครับแล้วก็แม็กBuy out นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่สัก 6,000 มีไหมไม่มีนะครับผมงั้นก็สัก 7,000 มีไหมไม่มีนะครับงั้นสัก 8,000 ล่ะอ้าวมีนะครับผมสัก 8,000 มีนะฮะและนี่คือรถที่ถูกที่สุดนะครับผมซึ่งถ้าเราบิดได้ 2,000 มันจะกลายเป็นรถที่ถูกที่สุดในราคา 2,000 CR นะครับผมแต่ว่ามันต้องรออีกตั้ง7ชั่วโมงอ่ะก่อนมันจะเริ่มประมูลอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าผมกด buy out ไปเลยดีกว่านะครับผมก็คือ buy out ไปเลยนะครับใช้เงิน 8,000 นะครับผมก็สรุปแล้วนะครับรถที่ถูกที่สุดก็คือคันนี้ครับผมมันคือ Ford Mustang SVO ปี1986นะครับผมนี่คือรถที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ถูกที่สุดก็คือเราจะต้องรอประมูลแล้วก็รอบิดนะครับผมซึ่งผมดูแล้วน่าจะบิดได้อยู่แล้วแหละแต่ก็ต้องรอ7ชั่วโมงอะนะครับผมขี้เกียจรอไงก็เลยซื้อมันไปเลย 8,000 นะครับแต่ถ้าอยากได้สูงที่สุดก็คือไปรอบิดเอานะครับแล้วถ้าไม่มีใครสู้ก็คือราคา 2,000 เป็นของเราแน่นอนนะครับสำหรับ Ford Mustang SVO 1986นะครับผมแล้วรถที่แพงที่สุดล่ะคือรถคันไหนพี่อันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ออโต้โชว์นะครับแล้วก็ไปเลือกเป็น value นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่ารถที่แพงที่สุดคือคันไหนนะครับเริ่มตั้งแต่5ล้านนะครับผม Lamborghini โอ้โห5ล้านนะยังถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นี่7ล้าน15ล้านโอ้โหเป็นไงครับ15ล้านไปแล้วเนี่ยดู18ล้าน22ล้าน30ล้านนะครับผมแล้วก็คันสุดท้ายครับผม Mercedes-Benz 300 SLR 1955นะครับผมราคา143ล้านโอ้โหนี่คือรถที่แพงที่สุดใน Forza Horizon ภาค5นะครับผม300 SLR นะครับปี1955นะครับ Mercedes-Benz นะฮะโอ้โหแต่ว่าผมมีวิธีหาให้มันได้ถูกกว่า143ล้านนะทุกคนนี่คือรถที่แพงที่สุดก็จริงนะแต่ว่าเราสามารถหาได้ถูกกว่านี้นะครับนั่นก็คือเรามาที่นี่ครับผมมาที่งานประมูลนะครับแล้วก็ไปที่ Mercedes-Benz นะครับแล้วก็เลือกเป็นเจ้า300 SLR นะฮะมีคนขายไหมมีคนขายอยู่นะครับผมงั้นรีบซื้อเลยนะครับราคา12ล้านนะครับผมโอ้เราประหยัดไปได้เกือบ120ล้านเลยนะทุกคนโอ้ my god นะครับเดี๋ยวผมเคมรถก่อนนะครับผมนี่คือรถที่แพงที่สุดนะครับแต่ว่ามีคนเอามาปล่อยในงานประมูลในราคา12ล้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะมาดูซิว่า2คันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษแล้วก็แตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นรถคันแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือรถที่ถูกที่สุดนะครับผมไปกันที่ Ford อยู่ไหนเอ่ย Ford เดี๋ยวเลยตัว F อยู่ไหนวะนี่ Ford Mustang อยู่ไหนวะนี่ Ford Mustang SVO 1986นะครับผมคันนี้เป็นรถคลาส C นะครับนี่เป็นไงปี1986นะครับยุค8090นะครับผมคันนี้โอ้โหดูสิเครื่องอะไรนะครับผมเป็นเครื่องแบบเทอร์โบด้วยนะครับไม่ธรรมดานะถ้าดูท่าแล้วถ้าจะแรงอยู่นะขึ้นชื่อว่า Mustang อ่ะก็น่าจะแรงอยู่นะครับ แต่อันนี้เป็นรถแบบเหมือนเป็น3ประตูนะทุกคน
ผมเรียกสามประตูได้ไหมแบบนี้ประตูหลังตรงนี้มันเปิดอาซาแบบนี้ผมเรียกว่าเป็นรถสามประตูแล้วกันเนี่ยโอ้แต่จริงมันแต่จริงว่าแต่จริงแล้วมันชื่อคูเป้นะเออจริงๆแล้วมันชื่อคูเป้นะครับผมแต่ผมเรียกสามประตูเพราะว่าประตูมันเปิดกว้างจนคนเข้าได้ผมเรียกสามประตูหมดแหละดูภายในกันนะครับผมนี่กระจกเนี่ยยังเป็นปรับแบบแมนนวลอยู่นะฮะปรับมือหมุนมือเอานะฮะนี่ว้าวโอ้มายก็อดสวยงามมากนะครับผมภายในก็ดูดีนะครับผมตามสไตล์รถยุค80 90นะครับนะเกียร์ธรรมดานะครับมีที่จุดบุหรี่นะโอ้ดูคลาสสิกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าคันนี้วิ่งเป็นไงเอาไปแต่งได้ไหมนะครับแต่งเครื่องอะไรแบบนี้นะครับผมไปที่คัสตอมอัปเกรดเลยดีกว่านะครับนะคันนี้นี่เป็นรถขับหลังแน่นอนนะเชื่อผมเราแปลงเป็นระบบขับ4ก่อนดีกว่าจากขับหลังนะครับผมแปลงเป็นขับ4นะครับผมจะแต่งเครื่องให้มันแรงที่สุดไปเลยนะฮะมี V8 มี V10 ผมว่าเสียง V8 เพราะกว่านะ V10 มันก็ได้อีกอารมณ์นึงนะครับผมแต่ผมอยากได้เครื่อง V8 อ่ะทุกคนนะฮะแล้วก็เป็น V8 แบบซุปเปอร์ชาร์จด้วยนะครับผมเอาซุปเปอร์ชาร์จแบบไหนดีอ่ะเอาซุปเปอร์ชาร์จแบบนี้ดีกว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับผมเอาให้มันแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็แต่งอะไรได้แต่งลิ้นหน้าได้นะครับผมใส่ไปก็ดูเท่ดีเหมือนกันสปอยเลอร์ถ้าเป็นธรรมดาอ๋อเป็นแบบนี้นะครับผมเอาออกไปมันจะโลนๆนะผมว่าแบบเดิมก็เป็นคล้ายๆแบบมีตูดเป็ดแล้วก็มีสปอยเลอร์อีกชิ้นนึงอยู่ด้านบนนะผมว่าแบบเดิมสวยกว่าว่ะแล้วก็สเกิร์ตข้างนะครับผมสเกิร์ตข้างเหมือนเป็นเอาบางคนใส่เข้าไปนะครับผม ผมไม่ใส่แล้วกันนะครับบางคนไม่สวยนะฮะล้อเดี๋ยวเปลี่ยนยางก่อนยางใส่ยางสลิกเลยแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเอาเราจะรถไปวิ่งซิ่งตรงไหนดีวะเอาจะใส่ยางสลิกเลยแล้วกันนะครับเอาแบบให้มันแบบว่าสุดๆไปเลยนะแล้วก็ถ้าแต่งเครื่องมาแรงก็หน้ายางก็ต้องกว้างนิดนึงนะครับแล้วก็ล้อผมใส่เป็นขอบ17แล้วกันนะครับผมเพราะว่าขอบ18เหมือนมันใหญ่ไปนะครับผมซีรีส์ยางมันเล็กเกินนะล้อนี่เราใส่ล้ออะไรดีรถเมกันนะครับผมใส่ล้อ3ชิ้นดีกว่า3ชิ้น2ชิ้นอะไรแบบนี้เฮ้ยล้อนี้ก็เข้าท่านะล้อนี้ก็เข้าท่าดูสวยดีนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะเอาจริงๆนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวลายนี้สวยว่ะผมเอาลายนี้แหละนะครับผมเป็นล้อที่แบบสวยดีครับผมชอบแล้วก็ปรับฟิตเมนต์ให้มันพอดีซุ้มนะครับไอ้ยะสวยงามนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เป็นแบบเรซซิ่งนะครับจะได้แบบปรับเกียร์ได้นะครับผมเวลฟาวดิฟแบบเป็นเรซซิ่งนะครับคันนี้เนี่ยเราจะเอาแต่งเป็นแบบสายซิ่งอย่างเดียวเลยนะครับผมเบรกอย่างดีแล้วก็โช๊คเป็นแบบเรซซิ่งนะครับนี่โหลดต่ำขึ้นมานะฮะใส่โลบาร์ด้วยนะครับรถแข่งแล้วก็เอาน้ำหนักออกอีก200กรัมเอ้ย200กิโลกรัมนะฮะแล้วก็แต่งเครื่องครับผมเอาให้แรงที่สุดไปเลยนะครับดูซิว่าเจ้าคันนี้กับเครื่อง V8 จะไปได้สุดขนาดไหนนะครับตอนนี้เป็นคัส S1 แล้วนะครับผมดูซิว่าดันถึง S2 มั้ยผมว่าอาจจะมี S2 นะตอนนี้800กว่าแล้วอะผมว่าเอาสุดแค่ S1 ก็แล้วกันนะครับผมขอไม่ไป S2 นะฮะโอ้มันไป S2 ไปแล้วว่ะ892อ่ะผมว่าสุดแค่ S1 พอนะครับถ้าไป S2 ผมว่ามันเบอร์ไปนะครับหรือจะเอาให้มันสุดไปเลยอ่ะสุดไปเลยก็ได้ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะครับผมเราใส่เป็นซุปเปอร์ชาร์จนะครับจะได้แบบว่ากลิ่นอายของรถอเมริกันนะครับผมจริงๆรถคันนี้มันเป็นเครื่องเทอร์โบนะแต่ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเครื่อง V8 ใส่ซุปเปอร์ชาร์จนะครับผมนะให้มันแบบว่าแรงกว่าเดิมแล้วก็ปรับเป็นขับ4นะครับมันจะได้สมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับเกาะถนนยิ่งขึ้นนะครับไม่งั้นล้อหลังนี่ฟรีทิ้งตลอดนะครับผมนะนี่ดูฝากระโปรงดิมีที่ดูดอากาศเข้าด้วยนะครับผมนะเพราะว่าธรรมดามันเป็นรถเทอร์โบเนาะต้องการอากาศเข้าค่อนข้างเยอะนะครับนี่สวยดีนะครับผมแต่เสียดายนะเปลี่ยนท่อไม่ได้เฮ้ยเพิ่งสังเกตว่าเป็นท่อคู่ด้วยไอ้ยะสวยงามมากนะครับผมแล้วผมใส่ยางหลังอย่างใหญ่อะ
ใหญ่สุดๆไปเลยนะครับผมนี่คือ Mustang SVO นะครับปี1986นะครับผมไปท้ายดูสวยดีเหมือนกันนะครับเจ๋งดีเจ๋งดีใช่ป่ะค่าแต่งรถ 100,000 นะครับผมจาก200แรงม้านะครับตอนนี้ 1,000 แรงม้านะครับผมโคตรแรงอ่ะทุกคนไม่ใช่แรงธรรมดานะโคตรแรงนะครับอ่ะแต่งเรียบร้อยแล้วก็จูนนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจูนเกียร์จูนเกียร์เขาบอกว่าวิ่งได้290ผมว่ามันได้มากกว่านั้นนะนี่ไป310แล้วนะไป329แล้วเดี๋ยวผมว่ามันดันได้อีกอ่ะ349โอ้โห373โอ้ดันได้อีก76โอ้โหเหมือนจะตันที่76แล้วนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เกียร์ประมาณ376นะครับนี่คือรถที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็เอามาแต่งอีก 100,000 บาทนะครับผมรวมเป็น 108,000 นะครับมาดูซิว่ารถที่ถูกที่สุดนั้นจะแรวแรงทะลุนรกสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมนี่โอ้เป็นไงล่ะนี่ตายครับรถที่ถูกที่สุดครับโอ้ my god โอ้อย่างแรงอ่ะอย่างแรงอ่ะไปครับไปครับไปครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงฮะรถที่ถูกที่สุดครับเราก็สามารถแต่งให้แรงได้เหมือนกันนะครับผมแรงโคตรๆเลยทุกคนวู้ฮู้ไปกันเลยอุ้ยแรงมากแรงมากแต่ว่าไม่ค่อยเกาะถนนสักเท่าไหร่นะครับผมโอ้โอ้ my god โอ้ my god โอ้ย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 ไม่เกาะถนนเลยว่ะเหมือนเราไม่ค่อยมีแอโรไดนามิกช่วยดาวฟอร์สสักเท่าไหร่นะครับผมอ๋อมาซิ่ง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 ใส่ยางสลิกมานะเฮ้ยเดี๋ยวสนามนี้เลยครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่ารถที่ถูกที่สุดนั้นจะวิ่งดีแค่ไหนนะครับเป็นคัส S2 นี่ต้องเจอพวกซุปเปอร์คาร์แน่นอนนะครับผมนี่อย่างสวยอย่างสวยก็ชอบเลยนะผมชอบล้อลายนี้นะมันดูเข้ากับรถดีมันดูแบบเหมือนเป็นล้อยุคเก่าๆอะไรแบบนี้นะมาดูทรงแบบเหลี่ยมๆตามสไตล์รถยุคนั้นนะครับผมออกเหลี่ยมๆเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขับเป็นไงนะแต่ตอนที่ผมสัมผัสได้เมื่อกี้นี้ก็คือเหมือนมันไม่ค่อยเกาะถนนสักเท่าไหร่นะครับเหมือนมันจะปิวๆยังไงไม่รู้นะฮะแต่คิดว่าก็น่าจะสู้คนอื่นไหวอยู่นะครับผมเอ้ยนึกว่าเจอพวกซุปเปอร์คาร์เจอเป็นรถมัสเซิลคาร์แต่เป็นคัส S2 เท่ากันนะครับผมไหนดูสตาร์ทกริดดิโอ้ยเจอโควิดนะครับผมโอ้โหฟอร์นิแอกนะฟอร์ดมัสแตงก็มีนะครับผมมาครับผมพร้อมลุยดีเฟนซ์นี่เราเลือกเป็นอะไรเราเลือกเป็นแบบยากสุด มันแน่นอนครับตามใครไม่ทันแน่นอนนะจังหวะนี้มาครับผม3 2 1 5มาครับโอ้โหยิงยาวไปครับพี่น้องโอ้แบบไปครับโอ้มีการเกิดการเสียหลักเกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อกี้ชนกันไปไปแข่งทั้งหมด3รอบนะครับผมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวขอย้อนหน่อยเมื่อกี้รถมันไม่ยอมเลี้ยวเก็บเช็คพอยต์ไม่ได้ครับไปโอ้โหมีแต่รถแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมยอดสุดยอดแบบนี้ลำมันนะครับโอเคสนามนี้โอ้สนามนี้โอเคไปเมื่อกี้ถ้ามันไม่มีไอ้ที่การตกอ่ะผมว่าน่าจะตกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเรามาเร็วเกินนะฮะไปครับมาวิ่งเข้าโค้งรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะตามใครไม่ทันเลยไปครับต้องจูนพวกแคมเบอร์อะไรดีกว่านี้หน่อยนะผมไม่ได้จูนมานะผมใส่ของเสร็จแล้วผมก็มาเลยนะไปครับผมโอ้ยอย่างซิ่งอะบอกเลยวุ้ยวุ้ยกับรถแซงไปตอนนี้อยู่ดับ8ครับตามใครไม่ทันเลยฮะตามใครไม่ทันเลยโอ้มีแต่รถแรงทั้งนั้นโอเคไปครับ
ไปครับไปครับผมก็เข้าโค้งเต็มที่เลยนะโอ้ยรถปัดรถปัดโอ้ยเรียบร้อยเลยไป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 โอ้ยอยู่ดับโหลเลยฮะตอนนี้ตามกันไม่ทันเลยฮะโอ้โหมีแต่รถแรงๆมีแต่คนเร็วๆไปครับรอบสุดท้ายแล้วจะตามใครทันมั้ยเนี่ย AI แบบยากสุดนะครับผมโอ้ยากสุดนี่ก็ยากจริงๆว่ะไม่ธรรมดาเลยว่ะไปฮะโอ้โหลืมเช็คพอยต์เลยเช็คพอยต์โอ้โหเรียบร้อยฮะตามใครไม่ทันแล้วเลยเช็คพอยต์โอ้โหนี่ถ้าไปแข่งแดกนะผมบอกเลยว่าชนะอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องเราแรงครับผมแต่มาแข่งทางโค้งนี่รู้สึกว่าจะตามใครไม่ทันนะฮะรถไม่ค่อยเข้าโค้งสักเท่าไหร่ฝีมือผมก็ไม่ถึงขั้นเซียนขนาดนั้นนะครับโอ้โหแต่ว่าแรงมากครับเป็นรถราคาถูกที่สามารถเอามาแต่งให้มันแรงที่สุดได้นะครับผมวิ่งกัน370อ่ะแรงไม่แรงนะครับผมพี่ตูนะแต่ว่ามันไม่ค่อยก่อถนนนี่แหละอาจจะต้องจูนอะไรหลายๆอย่างนะครับเย้และนี่คือรถที่ถูกที่สุดนะครับผมใน Forza Horizon ภาค5นะฮะใครหาได้ถูกกว่านี้ก็เราก็มาลองดูกันโอ้โหราคา 2,000 เหรียญนะ 2,000 CR นะครับโอ้ไปเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นรถที่ราคาแพงที่สุดนะครับผมนะครับนั่นคือเจ้า Mercedes-Benz นะครับ300 SLR ปี1955นะครับผมถ้าถามว่าทำไมรถคันนี้ถึงเป็นรถที่ราคาแพงที่สุดผมคิดว่ามันน่าจะมีประวัติศาสตร์ครับรถคันนี้มันอาจจะเป็นรถที่แบบว่าผลิตมาแค่คันเดียวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคันนี้นี่ยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือมีหมายเลข722ด้วยนะครับผมไอ้เหี้ยแล้วท่อออกด้านข้างครับฟิวฟ้าวไหมทุกคนคันนี้คันนี้มากับรถคัส A นะครับ300ม้านะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะคันนี้300ม้านะ310ม้านะครับทอร์กอยู่ที่317น้ำหนักรถแค่900กิโลกรัมนะครับโอ้โหเดิมๆนะเนี่ยนี่คือรถที่แพงที่สุดใน Forza Horizon ภาค5นะครับ143ล้านเหรียญนะฮะโอ้โหเป็นไงอย่างแรงอย่างแรงแรงมากแรงมากถ้าพูดถึงปี1955นะ300ม้านี่ถือว่าแบบเป็นอะไรที่แรงมากๆนะครับผมโอ้โหชนไปทีหลบไม่ทันไปครับมันน่าจะเป็นรถแข่งนะผมว่าน่าจะเป็นรถแข่งแล้วทรงๆแบบนี้นะครับโอ้โหโอ้โหเป็นไงก็ไม่ค่อยก่อถนนเท่าไหร่ครับด้วยขนาดหน้ายางที่แบบไม่ได้ใหญ่ด้วยนะโอ้โหโอ้โหดิฟ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 โอ้โหดิฟดิฟดิฟเฮ้ยแรงใช้ได้อยู่นะครับผม300ม้าสมัยนั้นนี่คือแบบโอ้โหอลังการนะบอกเลยโอ้โหเป็นไงนี่คือรถที่แพงที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแต่งกันนะฮะดูซิว่าแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมไปดูที่อัปเกรดครับผมคัสตอมอัปเกรดครับมาสแวปเครื่องได้ไหมสามารถสแวปได้นะครับเป็น V8 กับ6สูบแถวเรียงนะครับผมแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะฮะแต่ผมว่าเครื่องเดิมนี้ก็น่าจะขับสนุกอยู่นะเราแต่งเครื่องเดิมผมว่าน่าจะมันอยู่แต่ว่ารถมันเป็นขับหลังนะผมอยากให้มันปรับเป็นขับ4นะเพื่อจะได้ยึดเกาะถนนที่มันดีกว่าเดิมนะครับผมไม่งั้นแล้วเดี๋ยวท้ายปัดตลอดเวลาที่คงจะไม่สนุกเท่าไหร่นะครับไอ้ยะสามารถใส่ลิ้นหน้าได้ด้วยนะฮะเพื่อเพิ่มดาวฟอร์ส แต่งลิ้นหน้าได้ด้วยนะฮะทำเป็นเล่นไปนะครับแต่ผมไม่อยากใส่อะมันดูแบบยังไงไม่รู้ว่ะสปอยเลอร์มีใส่สปอยเลอร์ด้วยผมไม่ใส่อ่ะมันดูแบบไม่เข้ากับรถยุคนั้นน่ะนะครับผมล้อผมก็ไม่เปลี่ยนหรอกผมเอาล้อซี่ลวดแบบนี้แหละนะครับแต่ว่ายางอ่ะขอเปลี่ยนเถอะนะครับผมยางผมขอเป็นยางสลิกแล้วกันนะครับแล้วก็ขนาดหน้ายางให้มันกว้างขึ้นมาหน่อยนะครับผมใส่สัก235ไปเลยนะครับด้านหลังก็ใส่ให้ใหญ่ที่สุดนะครับ
ใหญ่สุดที่245นะครับผมไอ้ยาเอาเรื่องผมว่าทรงมันได้นะทรงมันกำลังมาเลยนะครับเอาประมาณนี้แหละนะครับผมให้มันแบบว่าเหมือนกับรถสไตล์ยุคนั้นนะครับไม่ได้แบบแต่งอะไรมากมายนะแค่เพิ่มขนาดหน้ายางแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่นะครับให้มันเกาะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เบรกอัปเกรดให้มันเป็นแบบของดีหน่อยนะครับโชคใส่แบบเร็กซิ่งนะครับผมนะแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยนะครับอีก63กิโลกรัมจริงๆรถมันเบาอยู่แล้วนะรถแค่900กิโลกรัมเองนะฮะมาครับแต่งเครื่องครับผมคันนี้เป็น NA เหรอว้าวฟิลฟ้าวเลยนะครับแต่งเครื่องเดิมแล้วกันนะครับตอนนี้รถเราเป็น S 1แล้วนะทำเป็นเล่นไปนะครับผมไอ้ยะมาแต่งให้สุดไปเลยนะครับเป็น S1 868นะครับผมเบลฟาวตอนนี้จาก310แดงม้านะครับเป็น443แดงม้าแล้วนะครับผมแล้วก็น้ำหนักรถอยู่ที่833กิโลกรัมนะครับน่าจะวิ่งดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับผมแล้วก็ไปเปลี่ยนลายสักหน่อยดีไหมมีคนแบบว่าทำลายไว้ไหมไปดูที่ Find New Design ดิมีคนทำลายอะไรไว้บ้างอะโอ้ยทำเป็นรถสีทองเหรอมาดูสมกับราคาอยู่นะรถสีทองเนี่ยไหนขอดูดีไซน์นี้หน่อยสิว่ามันเหมาะกับรถคันนี้ไหมจริงๆมันก็น่าจะเหมาะอยู่นะเพราะว่ามันบอกว่ารถคันนี้มันราคาแพงแล้วก็ราคาแรงมากๆนะครับผมการที่ทำเป็นรถสีทองนี่ก็น่าจะดูเข้ากับรถดีนะครับผมแล้วประตูเปิดได้ข้างเดียวเหรอประตูเปิดได้ข้างเดียวนี่ฮะแล้วฝากระโปรงเปิดไม่ได้นี่ฝากระโปรงหน้าเปิดไม่ได้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องมันเป็นยังไงนะครับผมนะโอ้สีทองนะครับผมนี่143ล้าน CR นะครับผมเป็นไงรถสีทองนะครับสวยงามมากนะฮะเปิดปิดประตูแบบนี้เลยนะครับเจ๋งดีเจ๋งดีมาเดี๋ยวเราเอารถคันนี้ไปซิ่งกันดีกว่านะครับผมเมื่อกี้เหมือนไม่ได้แต่งเกียร์มานะไม่ได้แต่งเกียร์มาแต่ว่าแรงกว่าเดิมแล้วล่ะแรงกว่าเดิมแล้วมันจูนเกียร์ได้บอกเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอดูดิจูนเกียร์ได้ไหมเอ้ยจูนเกียร์ได้นะครับเขาบอกว่ารถของเราเนี่ยวิ่งได้270นะครับผมไม่เชื่อหรือผมลองปรับเกียร์ก่อนนี่ได้ตั้ง290นี่ได้309ไปแล้วไหนเปลี่ยน330ไปแล้วโอ้โห350ไปแล้วโอ้โห353โอ้โหปับอีกได้ประมาณ353นะครับผม353ประมาณนี้กำลังดีนะครับอากิเมนต์ก็ประมาณนี้แล้วก็ยางผมไม่ปรับประกันเอาบล็อกแค่นี้แหละเขาบอกว่าวิ่งได้300กว่าเลยนะถึงแรงม้าจะน้อยกว่าคันที่แบบถูกที่สุดนะแต่ว่าวิ่งได้ความเร็วเท่าๆกันเลยนะครับผมทำไปเล่นไปนะเพราะว่ารถเราน้ำหนักน้อยด้วยแหละนะครับเป็นไงอย่างแรงครับนี่คือรถที่แพงที่สุดนะครับผมไอ้ยะไหนดูภายในไอ้ยะเป็นไงครับนี่คือภายในรถนะครับผมนั่นเป็นรถแบบเปิดประทุนด้วยนะครับโคตรเฟี้ยวเลยพวงมาลัยแบบคลาสสิกสุดๆอ่ะโอ้ยเรียบร้อยโอเคไปอุ้ยโคตรแรงอ่ะไม่ใช่แรงธรรมดานะโคตรแรงนี่อ่ะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปลองซิ่งกันดูครับไปซิ่งหน่อยมาซิ่งหนึ่งรอบนี้ครับกับสนามนี้ครับผมสนามอะไรวะสนามแบบแข่งแบบสปรินต์นะครับไม่รู้ชื่อสนามอะไรไปครับนะมากับรถสีทองครับผมนะบ่งบอกว่าเรารวยนะครับจริงๆก็ไม่ได้รวยหรอกไปหาซื้อมือสองมานะ มือสองก็12ล้านเนี่ยครับก็ไม่ธรรมดาอีกเหมือนกันนะครับผมราคาก็แรงอยู่นะแล้วเกมนี้กว่าจะหาตังค์ได้แต่ละบาทนี่โอ้โหนะค่อนข้างลำบากนะครับผมอ่ะประมาณนี้รถปี1955คิดดูดิเดิมๆมา300ม้าไปแล้วอ่ะโอ้โหแรงสุดๆนะครับ
ตอนนี้ก็400มาแล้วมาทุกคนเจอกับรถเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับผมพร้อมแล้วที่ทูวันป้ายเก็บโอ้โหออกตัวสู้คนอื่นไม่ได้ว่ะทุกคนไปเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปฮะโอเคโอ้ยเลยไปฮะอาจจะสู้เฟอร์รารี่ไม่ได้ว่ะเฟอร์รารี่แรงมากโอ้ยคันนั้นมันทำไมจะแซงเราได้วะน่ะเจอแต่รถแรงๆทั้งนั้นเลยไปครับแซงเฟอร์รารี่ไปแล้วโอเคครับผมไปครับมันจะปกแล้วโอ้ยมันโอเคไปตามเขาไม่ทันว่ะทุกคนไอ้พวกนั้นมันแรงมากมันเร็วมากเร็วจัดโอเคอุ๊ยลืมเก็บแจ็คพอยต์แต่รัดอย่างเดียวเลยผมไปโอเคแทงข้างทางให้เป็นประโยชน์ครับไปฮะอันดับ4แล้วอุ้ย3คันหน้ามันไวจริงว่ะทุกคนตามไม่ทันนะทุกคนฮะโอเคเกาะอยู่ไปโอเคครับอุ้ยข้างหลังก็ตามจี้ตูดมาติดๆเลยไปครับโอเคครับเกาะอยู่ครับไปครับอุ้ยเส้นชัยจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วตามไม่ทันจริงว่ะทุกคนโอ้ยได้แค่ที่4นะครับผมว้าโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวสู้ไม่ไหวจริงๆครับผมเล่นแบบยากสุดด้วยแล้วไอ้ไอ้มันเก่งมากนะโอ้ยเชฟโรเล็ตโควิดนะครับผมกับปอร์เช่550เนี่ยว้าสุดยอดจริงเจอแต่รถแรงๆทั้งนั้นเลยเนี่ยฟิลฟาวและนี่คือรถที่แพงที่สุดนะครับผม143ล้านเหรียญนะฮะถ้าเราไปซื้อในออโต้โชว์นะแต่ถ้าซื้อมือ2ก็จะราคาน่าจะไม่เกิน20ล้านหรอกนะครับผมประมาณนั้นนะครับว้าวสวยงามนะครับผมสุดๆไปเลยซื้อคันนี้มาเดี๋ยวก็ไปขายต่ออีกนั่นแหละนะ เพราะว่าไม่รู้จะเอาเก็บไว้ทำไมเหมือนกันนะครับผม อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมรถที่ถูกสุดและรถที่แพงที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะฮะโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมมาเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบาย